วัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายเกมที่3ประจำเช้าวันเสาร์ที่3ธันวาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เกาหลีใต้ครับก็ช็อกโลกอีกแล้วครับเฉือนเอาชนะโปรตุเกสไป 2-1 เกมนี้เนี่ยโปรตุเกสนำไปก่อนด้วยนะจากริคาร์โดฮอต้าฮะก่อนที่เกาหลีมายิง2ลูกรั่วจากคิมยังกวอนแล้วก็ประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากฮวางอีชานกาน่าก็แพ้ให้กับอุรุกวัยไป 0-2 อุรุกวัยได้2ประตูจากจอร์เจียนดีอเลสคาเอต้านะฮะซัดไป2ประตูเลยเซอร์เบียก็แพ้ให้กับสวิตเซอร์แลนด์ไป 2-3 เกมนี้สวิตเซอร์แลนด์ได้3ประตูจากเชอร์ดานชาคิลี่บิลเอมเบโลแล้วก็เลโมฟรอยเลอร์ส่วนเซอร์เบียได้2ประตูจากอเล็กซานดรามิโตวิชกับดูซานวลาโฮวิชแคเมรูนก็เฉือนเอาชนะบราซิลไป 1-0 จากวินเซนต์อบูบากาเดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนครับเริ่มที่กลุ่ม G นะก็แชมป์กลุ่มตกเป็นของบราซิลเก็บไป6คะแนนเท่ากับรองแชมป์กลุ่มอย่างสวิตเซอร์แลนด์เลยแต่ว่าประตูที่เสียบราซิลดีกว่านะก็กอดคอกันเข้ารอบครับบราซิลสวิตเซอร์แลนด์ในขณะที่แคเมรูนกับเซอร์เบียก็ตกรอบไปมาที่กลุ่ม H ครับก็แชมป์กลุ่มตกเป็นของโปรตุเกสเก็บไป6คะแนนอันดับ2นี้ต้องบอกว่าเฉือนกันสุดๆเลยนะเกาหลีใต้ครับได้รองแชมป์กลุ่มไปมี4คะแนนเท่ากับอันดับ3อย่างอุรุกวัยครับประตูได้เสียก็เท่ากันแต่ว่าประตูยิงได้เนี่ยเกาหลีใต้ยิงดีกว่าครับก็เลยได้รองแชมป์กลุ่มฮะทำให้อุรุกวัยกับกาน่าก็ต้องกอดคอกันตกรอบไปเดี๋ยวเราไปดูสรุปรอบ16ทีมสุดท้ายกันนิดนึงนะฮะก็คู่เมื่อคืนนี้บราซิลครับจะไปอยู่ในสายบนจับเจอกับทางเกาหลีใต้ฮะแล้วก็ผู้ชนะคู่นี้จะไปเจอผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นกับโครเอเชียนะส่วนสายล่างครับโปรตุเกสครับที่คว้าแชมป์กลุ่มได้ก็จะไปเจอกับทางสวิตเซอร์แลนด์ครับผู้ชนะระหว่างคู่นี้ก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างโมร็อกโกแล้วก็สเปนนั่นเองไปต่อกันที่ดาวสันโวล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นเอเนอร์เวเลเซียคิเลนเอ็มบัปเป้โกดี้แก๊กโปมาคาร์ดัตฟอร์ดแล้วก็อัลวาโรมาราต้าที่ซัดไปคนละ3ประตูแล้วเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมฟุตบอลโลกในค่ำคืนวันเสาร์ที่3ธันวาคมนี้นะก็จะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วเตะกัน2ช่วงเวลาครับ4ทุ่มเป็นเกมระหว่างนิวซีแลนด์พบกับสหรัฐอเมริกาครับถ่ายทอดสดผ่าน True For You แล้วก็ตอนตี 2 อาร์เจนตินาพบกับออสเตรเลียถ่ายทอดสดผ่านช่อง 3